สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ไทม์แม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เราพามาชมสวนกันนะคะว่าความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกราสเบอร์รี่ค่ะอันนี้ก็เตรียมกล่องแปลงผักไว้นะคะยังไม่ได้ลงผักค่ะรออากาศดีแล้วถึงจะเอาผักมาลงนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักจากปีที่แล้วค่ะเอามาลงไว้นี่ก็เป็นกล่องผักค่ะกล่องสำหรับปลูกผักลงไว้อันนี้ก็คือผักกาดค่ะผักกาดที่เหลือจากปีที่แล้วค่ะดอกทิวลิปย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเตรียมแปลงไว้ค่ะรออากาศดีๆก็จะเอาผักมาลงจ้าเชิญรับชมกันต่อไปนะคะอันนี้คือสลัดดูเซตนะคะหรือว่าสลัดถั่วค่ะส่วนอันนี้คือผักกาดที่เหลือจากปีที่แล้วย้ายมาปลูกลงตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือดอกไม้ค่ะอันกอใหญ่ๆนี่คือดอกเดลิลี่หรือดอกไม้จีนนะคะนี่ก็คือดอกไอริชค่ะทิวลิปย้ายมาจากข้างห้องครัวนะคะย้ายมาไว้ตรงนี้ค่ะเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะปีหน้าถึงจะอยู่ตัวเพราะว่าปีนี้เขาขึ้นแล้วก็ย้ายเขาเนาะเขาก็เลยเป็นเหี่ยวแบบนี้ค่ะต้นสนเริ่มออกลูกออกดอกแล้วนะคะดอกผักตบนะคะผักตบชวาค่ะชื่อเขาเหี่ยวแล้วค่ะนาซิซัสหรือดอกดารารัตชื่อก็ดอกไม้ค่ะอันนี้คือมิ้นท์ค่ะส่วนอันนี้คือกระเทียมป่าค่ะกระเทียมป่ากับผักชีล้อมนะคะออกด้วยกันเดี๋ยวปีนี้จะเอาผักชีล้อมออกแล้วค่ะส่วนนี้คือฟันสิงโตค่ะปีโซลีสหรือฟันสิงโตดอดิลิยงนะคะแดนดีไลออนนี่ก็งามเอาไว้ให้เขาอยู่กับต้นเวลาเราจะกินก็มาเก็บเอาค่ะถ้ามีอยู่กับบ้านอันนี้คือที่ปลูกโอ้ปลูกใหม่ค่ะเป็นต้นที่เขาออกมันเป็นปลูกไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วย้ายที่เขานะคะนี่ค่ะหัวของเขาหัวเล็กแบบนี้ส่วนนี่คือมิ้นค่ะเอาดินมาถมให้เขาพรวนดินแล้วก็เอาดินมาถมให้เขาอีกหน่อยเขาก็จะออกแล้วนะคะนี่คือแปลงผักเก่าค่ะรื้อออกแล้วก็จะไม่ปลูกแล้วนะคะตรงนี้รื้อออกเพราะว่าเราย้ายไปไว้ตรงข้างโน้นแล้วนะคะ
ตรงนี้เราก็จะเอาออกหมดค่ะโอ้ลืมราสเบอร์รี่1กออยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ก่อนค่อยมาปลูกส่วนอันนี้กอนี้ก็คือผักเสี้ยนป่าค่ะผักเสี้ยนฝรั่งค่ะพี่เอาเมล็ดมาหว่านแล้วเขาก็ออกแล้วก็เราก็เด็ดเขานะคะเขาก็จะเป็นกอแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นกอใหญ่เลยค่ะถ้าเราเด็ดเขานะคะนี่เขาจะแตกต้นเดียวนะคะนี่นี่ก็ผักชีล้อมค่ะออกเต็มเลยยังไม่ได้มีเวลาเก็บเลยนี่ค่ะผักชีล้อมหมดเลยไม่ได้ไปเก็บในป่านะคะเอามาปลูกไว้ในสวนบ้านถ้ามันเยอะเราก็ถางออกค่ะหรือออกให้เหลือนิดหนึ่งจุลินทรีย์ย้ายมากองไว้ตรงนี้ก่อนค่ะมันเกะกะเยอะมากเลยทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ได้ขยาวขวดดอกฟันสิงโตค่ะอันนี้ก็ฟันสิงโตหมดเลยนะคะอยู่ในกระถางดอกไม้นี่อันนี้ก็ผักสมุนไพรกินได้หมดเลยค่ะซื้อมาปลูกแล้วเขาก็แพร่พันเต็มกระจายไปทั่วเลยนี่ค่ะอันนี้ทีเด็ดของเราเมล็ดเอาเมล็ดมาโรยทิ้งไว้ในกระบะนี้นะคะกระเทียมป่าค่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าในบ้านนะคะสวยไหมคะสิงโตอีกแล้วค่ะออกทุกที่เลยออกที่แปลงดอกไม้ด้วยแปลงหญ้าด้วยนะแปลงดอกไม้แล้วก็แปลงนี้ก็ผักเสี้ยนค่ะดอกไม้นี่ก็ใกล้จะออกแล้วนะคะช่อดอกไม้ของเจ้าสาวค่ะไฮบริดนะคะนี่ก็ผักเสี้ยนค่ะผักเสี้ยนแล้วก็ผักไม่ได้รดน้ำนะคะเสี้ยนค่ะผักเสี้ยนอันนี้ก็สมุนไพรค่ะนี่ค่ะผักที่เราเพาะเตรียมไว้จะเอาไปปลูกนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกฟักทองบวบกลมๆสีเหลืองๆอะไรพวกนี้ค่ะจำไม่ได้เพราะว่าเป็นเมล็ดของเราเองค่ะบางทีก็ไม่ได้เขียนชื่อติดนะคะจำใบเอาค่ะอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาค่ะช่วงนี้ในบ้านก็จะเป็นเหมือนกับว่าสวนผักนะคะเอาวางไว้ตามหน้าต่างตามขอบหน้าต่างในห้องรับแขกอะไรพวกนี้ค่ะอดทนเอาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมค่ะหัวหอมซื้อมาบ้างเดี๋ยวรออากาศหายหนาวแล้วก็จะเอาไปลงในแปลงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดหวานนะคะอันนี้ก็คือบีทรูทค่ะสีแดงสีส้มสีอะไรหลายๆสีนะคะนี่ก็เป็นหอมค่ะกล่องที่เราซื้อมาผักอะไรต่างๆแล้วก็เอามาใส่เพาะนะคะประหยัดดีไม่ต้องไปซื้อกระถางค่ะนี่ก็ข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นกล่องใส่เนื้อนะคะเอามาใส่เพาะผักส่วนนี่น่าจะเป็นฟักทองอีกพันหนึ่งนี่น่าจะเป็นแตงค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมว่าจะซื้อมาอีกสักถุงหนึ่งนะคะเอามาเพาะแล้วก็จะเอาลงปลูกค่ะนี่ก็กล่องใส่เนื้อเหมือนกันค่ะเอามาใส่เพาะปลูกงามมากเลยต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นพวกแตงนะคะแตงกวาค่ะแตงกวาข้าวโพดแตงกวาหลายๆพันนี่น่าจะเป็นบัตเตอร์นัทเราจะเอาใส่กล่องนี้ไว้นะคะนี่ยังไม่ออกค่ะมีหลายชั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่ห่อไว้นะคะให้เราเขางอกรากก่อนแล้วค่อยเอามาเพาะค่ะ
เยอะแยะมากเลยค่ะข้างล่างอีกนะคะข้างล่างที่ยังไม่ออกเราก็จะเอาใส่ไว้อย่างนี้ค่ะนี่ขิงไม่รู้จะออกไหมนะคะถ้าออกแล้วเราก็ออกมาวางที่ขอบหน้าต่างอีกทีค่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่ยังไม่ออกค่ะที่ออกมาน่าจะเป็นหญ้าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นผักชีนะคะผักชีพันธุ์ของฝรั่งค่ะที่ออกมาอันที่ออกมาน่ะไม่ใช่ผักชีค่ะนี่ค่ะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ได้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะกล่องนี้ค่ะข้างบนเขาก็จะมีแบบนี้นะคะเราก็ปิดได้ค่ะถ้าช่วงที่ผักยังไม่ออกไม่งอกเมล็ดแล้วก็ปิดให้เขาเกิดความอบอ้าวแล้วก็เอาวางไว้ใกล้ๆฮีเตอร์ค่ะนี่ค่ะถ้าเราต้องการให้เขาได้อากาศแล้วก็เปิดตรงนี้นิดนึงแล้วแต่เราจะควบคุมอุณหภูมินะคะนี่ค่ะอันนี้มันมีเมล็ดที่ออกแล้วเนาะมันมีต้นที่ออกแล้วเราก็เปิดให้เขาได้ออกซิเจนแบบนี้สุดยอดมากเลยค่ะพวกผักพวกนี้ก็เอาใส่ในนี้เหมือนกันนะคะใส่พอเขางอกแล้วก็ออกมาไว้ตรงข้างหน้าต่างค่ะเดี๋ยวถ้ารอหายหนาวดีๆเราไม่ให้มีไอ้ละอองความเย็นมากนักก็จะออกไปลงแปลงแล้วค่ะสวยงามไหมคะปลูกไว้อย่างนั้นล่ะค่ะบางทีก็กินไม่หมดปีนี้เราจะเลี้ยงไก่เราจะต้องปลูกผักเยอะๆอันไหนเรากินไม่หมดแล้วก็จะเอาให้ไก่กินค่ะปลูกให้ไก่ด้วยนะคะนี่ค่ะคือความคืบหน้าของการเตรียมปลูกผักของปีนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขสุขภาพดีกันทุกๆคนนะคะ Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.